การก้าวเข้าสู่เลือกตั้งการรับฟังประเด็นทางการเมืองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะที่เดินทางมาเข้าพบในโอกาสพ้นจากหน้าที่โดยทางเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาก็ฝากความหวังว่ารัฐบาลไทยนั้นจะเปิดเวทีซึ่งเปิดกว้างให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองและมีรัฐบาลที่มาตามระบอบประชาธิปไตยค่ะโดยนายกรินทีสเดวีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้กล่าวหลังจากเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยบอกนะคะว่าวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนพ้นหน้าที่โดยขอขอบคุณประเทศไทยที่เป็นมิตรที่ดีกับสหรัฐเสมอมาจึงมีการพูดคุยในหลายประเด็นทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงเรื่องของเงื่อนเวลาทางการเมืองและประเด็นทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญของประเทศไทยในส่วนของสหรัฐมีความคาดหวังค่ะว่าไทยจะมีเวทีทางการเมืองที่เปิดกว้างในเร็ววันนี้เพื่อให้คนไทยได้กำหนดทิศทางของประเทศค่ะWhat I don't think is my role is to get into predicting the future. All I can, the position of the United States, and you know what it is. We are an old democracy. We believe in democracy. We are obviously watching very closely as a friend and an ally of it and free as a nation. We're watching the process unfold. We're hopeful that the kingdom returns soon.To a democratically นอกจากนี้ยังย้ำด้วยนะคะว่าสหรัฐมีความหวังว่าประเทศไทยจะมีความแข็งแกร่งตามระบอบประชาธิปไตยต่อไปค่ะ